ช่วงนี้มาต่อกันปิดท้ายในช่วงของไทยทูเดย์ครับเรามีผลมวยไทยแล้วก็รวมไปถึงประชาสัมพันธ์การแข่งขันวีรัน PKK มาฝากกันด้วยนะครับติดตามในช่วงไทยทูเดย์ครับเราเริ่มจากผลการชกมวยไทยครับเป็นรายการมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์และคาราวาน CPF แชมป์ชนแชมป์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับมีการจัดขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวโกดัง4 Athletic The River Front โดยเพชร CP Fresh Match ก็สามารถป้องกันแชมป์เยาวชนสภามวยโลกในรุ่นของ WBC ได้สำเร็จนะครับขณะที่น้องโอไก่ย่าง5ดาวก็คว้าแชมป์รายการมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์ชนแชมป์ไปครองได้โดยงานนี้ครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันและมิสเตอร์เคียวจิธานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายนิวัฒน์วัชระรัตนวงศ์ประธานบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและนายปิยะวัชระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันร่วมกันจัดศึกครั้งนี้นะครับโดยการชกป้องกันแชมป์โลกเยาวชนรุ่นบันตัมเวท118ปอนด์ของสภามวยโลก WBC กำหนดการชก3ยกครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเพชรยินดี CP Fresh Match เจ้าของเข็มขัดแชมป์เยาวชนรุ่นบันตัมเวทของ WBC เจอกับโบนิสเพอร์บ้าผู้ท้าชิงจากอินโดนีเซียโดยที่เพชรยินดีมีทีเด็ดในยกที่3ครับด้วยการต่อยเข้าที่ลำตัวของโบนิสจนกระทั่งสุดคาเวทีแล้วก็เป็นการชนะน็อกพร้อมกับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จครับส่วนในรายการมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์รอบรองชนะเลิศกำหนดการชก3ยกนะครับโดยคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูดีกรีแชมป์มาราธอนสนาม3ชนก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9ดีกรีแชมป์มาราธอนโตโยต้าสนาม2ไปได้สำเร็จการชกคู่ที่2น้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมดีกรีแชมป์มาราธอนโตโยต้าสนามที่4ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนซาโต้โชตะนักชกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์ NJKF รุ่นไลฟ์ไพรเวทแล้วก็ทำให้น้องโอไก่ย่าง5ดาวผ่านเข้าไปชิงกับทางเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูอีกทีนึงส่วนไฟชิงชนะเลิศก็เป็นน้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมครับที่เป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าและเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูไปได้สำเร็จทำให้สุดท้ายแล้วน้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครองครับทีนี้ครับเราไปต่อกันที่สกู๊ปพิเศษครับวีรัน BKK เป็นตอนที่4แล้วครับกิจกรรมวิ่งระดับโลกที่ทางไนกี้นั้นจัดขึ้นอย่างเป็นทางการและครั้งแรกด้วยนะครับของเมืองไทย29พฤศจิกายนนี้ครับก่อนที่จะทำการแข่งขันนั้นทางไนกี้ได้มีกิจกรรมอบรมพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยครับไปติดตามกันเลยครับวีรัน BKK นอกจากจะเป็นกิจกรรมวิ่งระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกีฬาวิ่งมาเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนได้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายยิ่งขึ้นไนกี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมไนกี้เทรนนิ่งคลับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการวิ่งให้แก่ผู้ร่วมสมัครเป็นจำนวน3ครั้งได้แก่วันนี้ที่สวนลุมพินีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาวันที่16พฤศจิกายนที่สยามสแควร์และวันที่23พฤศจิกายนณสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตแลนด์แดนเนลมิตเก่าขณะเดียวกันยังมีแอปพลิเคชัน Nike Plus Coach ที่สามารถดีไซน์แผนการฝึกซ้อมสำหรับการวิ่งระยะทางหลักๆได้แก่5กิโลเมตร10กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนและฟูลมาราธอนอีกทั้งการวิ่งในระดับต่างๆประกอบไปด้วยระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงโปรแกรมการฝึกซ้อมถูกพัฒนามาจากหลักสูตรการฝึกสอนแบบมืออาชีพของ Nike และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากนักวิ่งฝีเท้าระดับแนวหน้าของโลกคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมวีรัน BKK ได้ด้วยตนเองที่ www.wiranbkk10k.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัครที่ราคา300บาทและผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปราคา500บาทช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทาง True Sports ในช่วงของ True Sport Today กันครับโปรแกรมกีฬาคืนนี้ครับลาลิก้าสเปนครับ 2:45 เรามีนัดกันคู่เดปอร์ติโบลาโคลัญญาเจอกับเกตาเฟ่นะครับ True Sport HD 2ครับ NBA Regular Season นะครับเช้าวันพรุ่งนี้ครับดูเมมฟิสเจอกับอินเดียนาทาง NBA TV ครับ 6:00 นครับนอกจากนี้ซานอันโตนิโอสเปอร์เจอกับฟินิกซ์นะครับ
True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3 9 โมงเช้าครับTennis ATP Tour BNP Paribas Masters รอบ8คนนะครับ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ True Tennis HD ครับแล้วก็มีตี1ครึ่งถึงตี5ครึ่งครับรายการนี้ดูกันยาวเลยนะฮะกอล์ฟ PGA Asian Tour CIMB Classic รอบ3ครับ10โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ True Sport HD และ True Sport 5ครับรายการทัวร์ผสมนะครับ LPGA Tour ครับรายการฟุตบอลฟุตบอลนะครับ LPGAไต้หวันแชมเปี้ยนชิพครับ10โมงครึ่งเป็นต้นไปถึงบ่าย2ครึ่งทาง Golf Channel HD ครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬาของรายการเราเพิ่มเติมได้ทาง facebook.com/sptoday เข้าไปแล้วกดไลค์ติดตามข่าวกันได้เลยนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยคลิปในช่วง World Emotion ไปดูการชิงแชมป์โบว์ลิ่งครับเป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งชายนานาชาติก็ไปดูว่านักโบว์ลิ่งระดับชั้นนำเหล่านี้สามารถทำสไตรค์กันได้หรือไม่ครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันได้1เวลานะครับตอนช่วงเที่ยงครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ